คุณอัชราเราก็มาทานอาหารแบบลูกพ่อแบบที่ของเพื่อนสิบเพื่อนนะคะก็มีฝักหมึกอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสายแครอทเค้กก็คือถ้าเป็นบ้านเราจะคล้ายๆกับผัดหมูผัดหมูจะมีแบบใส่ซอสดำกับไม่ใส่ซอสสีดำนะคะแต่ว่าเผอิญวันนี้หมดแล้วก็นี่เรียกว่าอีกูออกมาน่าจะคล้ายๆกับราดหน้านะคะแล้วมากินกันนะคะจะเผ็ดหน่อยอะค่ะเผอิญว่าเมื่อกี้เขาถามว่าใส่พริกไหมแล้วบอกไม่พริกก็จะเป็นพริกปั่นกับน้ำพริกค่ะใส่มาในซอสจะมีพริกดองด้วยนะคะพริกดองก็อร่อยค่ะแง่เลี่ยนอีกแบบแล้วก็อันนี้เป็นไซไลท์ของเราค่ะว่าสีละมะเป็นอาหารคล้ายๆกับเป็นอาหารของมาเลย์ค่ะและที่สิงคโปร์ก็จะมีด้วยจะเป็นข้าวมันนะคะแล้วก็มีทอดก็อันนี้จะเป็นซอสเขาเรียกว่าเป็นซามองก็คือจะเป็นพริกเป็นกุ้งแห้งอะไรค่ะจะเป็นสไตล์มาเลย์จริงๆนะสีละมะก็จะต้องมีปลาเล็กๆด้วยแต่ว่าพิเศษกว่าเจ้าอื่นนะคะอันนี้จะมีเป็นผักขาทะเลเรียกว่าโอตะก็คือเดี๋ยวเรามาทานกันนะคะตรงนี้ห่อหมกนะคะเหมือนเขาเอาปลาไปปั่นหมดเลยนะคะก็จะเป็นเนื้อเหมือนกับว่าเป็นเนื้อเดียวกันเลยอะค่ะนุ่มๆเลยค่ะแล้วอันนี้ก็ทานค่ะกาแฟมาด้วยอันนี้เป็นกาแฟดำเฉยๆนะคะจริงอะถ้าสมมติว่าท่านไหนมาซิงคโปร์หากาแฟดำอะภาษาเขาอะโกฟี่โซนต้องไปนะคะโกฟี่โซนก็คือกาแฟดำค่ะก็ลองหาทานกันได้นะคะเดี๋ยวไปขอเขาไปทานอาหารก่อนนะคะขอบคุณค่ะดีใจจังเลยเหมือนได้กลับบ้านบะหมี่หมูเอ้ยไม่ใช่บีบ้านเขาเรียกกันว่าบีบ้อนะคะของสิงคโปร์ค่ะวันนี้ค่ะเรารีบเช้ามาทานอาหารเช้าที่มีชื่อเสียงชื่อว่าบีบ้อก็คือเป็นก๋วยเตี๋ยวกับหมูชิ้นแล้วก็มีลูกชิ้นปลาแต่ว่าอันนี้เราจะใส่พริกด้วยนิดนึงนะคะร้านนี้ดังมากต้องรีบตื่นเช้ามาทานเพราะไม่งั้นคิวจะยาวค่ะแล้วก็นี่เป็นเคี่ยวน้ำเป็นพริกปั่นกับและอาจจะมีกระเทียมนิดหน่อยเส้นแบบนี้เส้นก็จะเป็นเหมือนเส้นบะหมี่ที่ใหญ่กว่าหน่อยนะ
จะเป็นซีอิ๊วใส่กับพริกมาให้จิ้มหมูค่ะ